TrueMove Edge CG Plus บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ท้าทายทุกข้อจำกัดชีวิตน้ำแร่ชนไอซ์เบิร์ก Refreshing Mist น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทางไลน์แอดชนเฟสมิสต์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิสเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราได้ทำความรู้จักกับหนุ่มน้อยเน็ตไอดอลอย่างน้องกัสจังกันไปแล้วในส่วนของจุดเริ่มต้นการทำเพจกัสจังไลฟ์สำหรับช่วงนี้จะมาพูดคุยกับน้องกัสจังกันถึงวิธีการที่ทำให้เพจของตัวเองน่าสนใจขึ้นจนทำให้คนติดตามมากถึง 300,000 คนซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามต่อได้เลยครับเมื่อเริ่มเปิดเพจแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาในแต่ละคลิปนั้นจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละคลิปนั้นนำเสนอเรื่องอะไรบ้างครับตอนแรกก็ทำคลิปแบบไร้สาระหน่อยครับเป็นเทรลเลอร์หนังอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคลิปอื่นแบบทำอาหารแต่ว่าผมก็ไม่เห็นมีคนไลค์เยอะเลยครับผมก็ถามคุณพ่อคุณพ่อควรทำอะไรดีหมดไอเดียแล้วคุณพ่อบอกก็ตั้งพูดภาษาอังกฤษเป็นไงก็สอนภาษาอังกฤษเลยครับผมก็ทำวิดีโอสอนภาษาอังกฤษเป็น3คำที่คนไทยชอบพูดผิดนะครับ3คำที่คนไทยชอบพูดผิดกันอีกแล้วนะครับโอเคคำแรกนะครับก็คือ pencil นะครับ pencil นะครับสะกดอย่างนี้ครับคำที่2นะครับก็คือ very นะครับ very นะครับคำที่3นะครับก็คือ menu นะครับ menu นะครับเนี่ยสะกดอย่างนี้นะครับ menu ติ้ง menu นะครับคนไทยนะครับชอบเรียกกันว่าเมนูนะครับแบบจะสั่งอาหารนะครับในช่วงแรกที่คุณพ่อเป็นคนแนะนำให้น้องเริ่มทำคลิปสอนภาษาอังกฤษเพราะอะไรครับช่วงนั้นมีอยู่วันหนึ่งก็ถามผมว่าเขาจะทำคลิปอะไรดีเนี่ยเขาไม่รู้จะทำอะไรละผมก็บอกลูกว่าในโซเชียลเนี่ยมันมีอะไรที่มันไร้สาระเยอะมากเลยทำไมเราไม่ลองทำอะไรที่มันมีสาระบ้างแล้วก็เราลองคิดดูซิว่าทักษะอะไรที่กัจจังมีแล้วสามารถเป็นประโยชน์กับผู้คนได้บ้างก็ลองเอาไอ้นี่ทำเป็นคลิปออกมาเลยคนก็เริ่มเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะมากช่วงนั้นนะครับเขาก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับแล้วคลิปวิดีโอตัวไหนที่ทำให้เริ่มมีกระแสติดตามเพจของน้องกัสจังมากที่สุดครับแล้วในคลิปนั้นน้องกัสจังทำอะไรบ้างครับตอนนั้นผมเพิ่งกลับจากอเมริกามาครับแล้วก็ซื้อชุดฮอทดอกมาผมก็ทำอะไรกับชุดฮอทดอกดีผมก็งั้นสอนวิธีขายฮอทดอกผมก็ตั้งกล้องก็ใส่ชุดนะครับแล้วก็ถอดชุดใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มถ่ายนะครับคนก็แชร์กันเต็มเลยครับผมเนี่ยไลค์ก็เยอะมากครับพอคนเริ่มมาสนใจผมก็ตกใจมากเลยเฮ้คนสนใจคอนเทนต์ขายฮอทดอกด้วยเหรอเห็นคอมเมนต์มาเต็มแล้วโอ้น่ารักจังเลยผมก็ปลื้มมากเลยนะครับผมก็ทำวิดีโอต่อไปเลยครับโอ้ thank you oh, here you go here's your hot dogมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงแรกเยอะขนาดนี้ในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่เองคิดว่าน้องกัสจังประสบความสำเร็จหรือยังครับคือผมเคยบอกลูกว่าที่สุดของคนเนี่ยก็คือการทำให้คนอื่นรักเราการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่รักหรือญาติพี่น้องรักเนี่ยมันไม่ยากหรอกไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงพ่อแม่ก็รักลูกอยู่ละแต่การที่เราจะทำให้คนอื่นรักเราได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องทำประโยชน์ให้เขาหรือเราต้องนิสัยดีจริงๆเขาถึงจะมารักเราตอนนี้มีคนที่รักลูกผมเนี่ย 300,000 กว่าคนนะผมถือว่าเขาประสบความสำเร็จพอสมควรเลยล่ะในกับเด็กอายุแค่14ปีนะฮะผมก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันเห็นว่านอกจากจะทำคลิปสอนภาษาอังกฤษแล้วน้องกัสจังก็ยังมีคลิปวิดีโออย่างอื่นด้วยเป็นคลิปอะไรบ้างครับผมก็เป็นคนชอบแกดเจ็ตเวลามีแบบไปเห็นร้านแกดเจ็ตแบบผมชอบไปของถมมีนาฬิกาแบบมีกล้องอยู่ข้างในผมชอบของอย่างนั้นนะครับก็เอามารีวิวด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปท่องเที่ยวผมก็ว่าถ้าเกิดไปแล้วก็แค่ไปดูครับมันก็จะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดได้ถ่ายคลิปอัพลงเพจคนก็มาเห็นกันด้วยคนไทยก็ได้เห็นว่าต่างประเทศมีอะไรบ้างผมว่าคนไทยว้าวAmazon Go นะครับที่เป็นร้านสามารถเดินเข้าไปหยิบของแล้วเดินออกมาได้เลยเพราะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับผมก็ถ่ายมาแล้วก็คนไทยก็อยากเรียนภาษาอังกฤษกันผมก็รู้ภาษาอังกฤษแล้วก็แบ่งปันไปด้วยบ้างนะครับ
แล้วการที่เริ่มทำคลิปสอนภาษาอังกฤษนั้นน้องกัสจังเริ่มจากอะไรและขั้นตอนการทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับตอนแรกนะครับก็คิดไอเดียว่าจะทำคลิปอะไรไปหาคำภาษาอังกฤษมานะครับแบบเป็นอีเดียมหรือว่าเป็นคำที่คนไทยมักจะพูดผิดนะครับก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตผมก็ตั้งกล้องถ่ายบางครั้งก็อีดิทเองบางครั้งก็ส่งให้ทีมงานคุณพ่ออีดิทให้ทีมงานคุณพ่อก็ส่งกลับมาครับผมก็ดูวิดีโอว่าทุกอย่างดีหรือยังครับแล้วก็อัพเลยครับมันก็จะเป็น elephant elephant ไม่ใช่ elephant หรือว่า elephant ถ้าเกิดจะใช้ elephant ใน sentence นะครับเราก็อาจจะบอกได้ว่า I saw an elephant at the zoo today นะครับซึ่งแปลว่าเฮ้ยผมเจอช้างที่สวนสัตว์วันนี้ด้วยโอ้เห็นน้องกัสจังทำคลิปออกมาเยอะขนาดนี้เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้น้องกัสจังอยากจะเลิกทำคลิปต่อไปไหมครับมีตอนนึงคิดจะหยุดทำเพจแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนล้อก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าตอนนั้นผมเป็นแบบคนอิโมชันอลมากเลยครับก็อะไรก็ร้องไห้ตอนนั้นผมก็แบบอยู่ดีๆก็หยุดทำคลิปไปเลยคุณพ่อก็ถามว่ากัสจังไม่ทำคลิปแล้วเหรอหายไปตั้งเดือนนึงแล้วนะผมก็ไม่ทำแล้วคุณพ่อก็ถามว่าเพราะอะไรผมก็บอกครับว่าเพราะเพื่อนล้อนะครับตอนที่ลูกทำคลิปสอนภาษาอังกฤษเนี่ยคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว้าวใช่ไหมแต่คนที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยเขารู้สึกยูทำหน่อมแนมเนี่ยถ้ายูไปทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาหยุดทำคลิปไปประมาณเป็นเดือนเลยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติลูกทำคลิปตลอดแล้วทำไมอยู่ๆเขาก็หยุดเนี่ยผมก็เลยเรียกลูกมาถามว่ากัสจังเป็นอะไรลูกบอกว่าเพื่อนล้อไม่อยากทำละผมก็ถามลูกว่าแล้วเพื่อนล้อกี่คนลูกบอกว่าประมาณ 3-4 คนตอนนั้นลูกมีคนติดตามอยู่มาสักแสนกว่าคนเนี่ยพอกระจังให้ความสำคัญกับคนที่ล้อกระจัง 3-4 คนเนี่ยโดยกระจังทิ้งคนที่รักกระจังเป็นแสนๆคนเนี่ยเพราะว่าอยู่ลอจิกแปลกนะทำไมอยู่ไม่ใส่ใจคนแสนกว่าคนที่รักอยู่ทำไมอยู่ไปใส่ใจคนที่ล้อเรียนอยู่แค่ 3-4 คนแล้วอยู่ก็ทิ้งคนแสนกว่าคนเลยเพราะว่ามันไม่ถูกแต่ตอนนั้นมาเขาก็ลุกขึ้นมาทำต่อเนื่องแล้วผมก็บอกว่าเห็นไหมพอเขาทำปั๊บเนี่ยก็จะมีคนที่มากมายเลยที่เข้ามาชื่นชอบเข้ามาชมเข้ามาขอบคุณเนี่ยผมว่าเอาเวลาไปใส่ใจคนที่เขารักเรามากดีกว่าจากเหตุการณ์ที่ทำให้น้องกัสจังอยากจะหยุดทำคลิปวิดีโอคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เปลี่ยนมุมมองและได้ย้ำเตือนกับน้องอยู่เสมอว่ายังมีแฟนเพจอีกหลายคนที่ชื่นชอบและรอติดตามคลิปของน้องอยู่ในช่วงหน้าเราจะมาฟังบทสรุปของเน็ตไอดอลคนนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับผมก็ดูวิดีโอ YouTube อยู่ผมก็คิดอยู่ว่าทำคลิปอะไรดีแล้วอยู่ดีๆแบบไอเดียก็ปิ๊งเลย